าฟิลลิ่งนะคะกลิ่นของเขานะคะก็จะเหมือนกลิ่นน้ำอบไทยเลยนะคะที่เป็นแป้งน้ำที่เราใช้เล่นสงกรานต์กันสวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิกชิกชาแนลเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะโซมีไอเทมที่กำลังฮอตฮิตในเหล่าบล็อกเกอร์รีวิวนะคะโอ้โหไม่หยิบมาไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ามันกระตุ้นใจมากๆอยากจะรู้ว่ามันจะรอดหรือมันจะล่วงนะคะอย่างที่เขารีวิวกันไว้นะคะนั่นก็คือเจ้าแป้งน้ำรองพื้นของแฮปปี้นั่นเองนะคะโซก็ไปเสาะหามาซึ่งจริงๆแล้วนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยโซเคยใช้เมื่อสมัยแบบว่านานมากแล้วจริงๆนะประมาณแบบเป็นเด็กน้อยหัดแต่งหน้าใหม่ๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแป้งน้ำรองพื้นนะคะเขาเนี่ยก็มีมานานตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าของเราแล้วนะกว่า60ปีเลยณตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทแต่ตอนนี้นะคะราคาขึ้นมาเป็น50บาทแล้วจ้ะแม่โอ้โหอันนี้โซก็ไปซื้อมาที่เซเว่นนะคะเห็นพี่ๆเขารีวิวกันเนาะว่ามันจะต้องมี2แบบนะคะใช้ได้2แบบคือแบบที่ไม่ได้เทน้ำออกนะคะก็คือเราเขย่าแบบนี้นะคะกับแบบที่เทน้ำออกครึ่งนึงนะคะเจ้าตัวนี้นะก็จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ cover rate นะคะหรือว่าปกปิดได้ดีระดับนึงนะคะโซก็จะเทให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าระหว่างข้างที่ใช้ที่แบบไม่เทน้ำกับข้างที่เทน้ำออกมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวโซจะมาลองอันที่ไม่ได้เทน้ำออกก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเขย่าก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะโซจะขอเทครึ่งนึงนะคะบนใบหน้าซึ่งมันเหลวมากแนะนำให้ใส่มือก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำเลยอะเหมือนน้ำเล่นสงกรานต์อะนี่นะคะทุกคนคือมันเป็นน้ำเลยนะคะฝั่งนี้นะคะฟิลลิ่งนะคะกลิ่นของเขานะคะก็จะเหมือนกลิ่นน้ำอบไทยเลยนะคะที่เป็นแป้งน้ำที่เราใช้เล่นสงกรานต์กันนะคะข้างนี้นะคะที่ทาไปเนาะก็จะให้ความเบาบางนะคะแต่ไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการความปกปิดนะคะโซแนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาแต้นเฉพาะจุดก็พอนะคะอันนี้หลังจากที่ทาแล้วเขาเซตตัวแล้วนะคะแป้งแห้งแล้วมันก็จะเป็นเนื้อแมตต์ไปเลยนะคะก็จะลงแป้งฝุ่นทับตามลงไปหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะโซรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแมตต์ไปกับผิวเลยแล้วก็บางเบานะคะแต่ว่าไม่ได้ปกปิดนะคะเดี๋ยวอีกข้างนึงโซจะมาลองนะคะอันที่เทน้ำออกครึ่งนึงนะคะอันนี้นะคะพอเทออกมาแล้วนะคะจะไม่ค่อยเหลวเหมือนกับข้างเมื่อกี้เนาะแต่ก็ยังคงความเบาบางอยู่นะคะอันนี้ก็จะหนากว่าเดิมนะคะข้างนี้นะคะที่เทน้ำออกไปครึ่งนึงนะคะก็จะปกปิดได้ดีกว่าข้างที่ไม่ได้เทน้ำนะคะข้างนี้จะปกปิดดีกว่าข้างนี้นะคะข้างนี้จะมีรอยๆสิวอยู่นะคะความรู้สึกที่ได้นะคะก็ยังรู้สึกเบาสบายผิวเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งอาจจะเหมาะกับวันสบายเบาๆนะคะไม่ได้ออกงานหรือไม่ได้ไปไหนที่จะต้องแต่งหน้าแน่นๆนะคะสำหรับตัวนี้ก็แนะนำเลยนะคะรู้สึกว่าเย็นสบายดีนะคะแต่สีนี่มันค่อนข้างที่จะขาวกว่าผิวโซไปนิดนึงนะคะถ้าใครที่ผิวขาวใช้เนี่ยก็อาจจะรอดเนาะแต่ถ้าเราแต่งหน้านะคะเราก็คอนทัวร์เอาละกันนะคะมันจะได้แบบดูหน้าไม่ลอยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวโซขอไปแต่งหน้าก่อนเลยนะคะตะแดก็ไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟินิชลุคนะคะวันนี้ก็แต่งเบาๆนะคะเบาๆจริงๆนะก็กำลังจะออกไปข้างนอกนะคะก็ขอสรุปตอนนี้ก่อนนะคะโซรู้สึกว่าโอเคนะคะในเรื่องของความบางเบาแล้วก็รู้สึกว่าสบายผิวมากนะคะแล้วก็ราคาที่แบบเฮ้ยมันถูกขนาดนี้จะให้ดีเวอร์วังไปขนาดไหนนะคะก็สำหรับคนที่เน้นในเรื่องของวันสบายแต่งหน้าเบาๆชิลๆนะคะไปซื้อของไปกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าจะเน้นในเรื่องของการปกปิดนะคะต้องใช้ตัวช่วยนะคะในเรื่องของคอนซีลเลอร์นะคะมาปิดเพิ่มนะคะในของรอยสิวอันนี้โซก็มีแอบแต้มไปนิดนึงนะคะใช้คอนซีลเลอร์แต้มเฉพาะจุดนิดหน่อยเองนะคะก็ได้แล้วนะคะฟินิชนะคะสำหรับลุคเบาๆสบายๆนั่นเองนะคะราคานะคะก็อยู่ที่50บาทนะคะเพื่อนๆก็ไปหาซื้อดูกันได้นะคะที่ 7-Eleven นะคะทุกสาขาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโซก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะจะเป็น EP เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ